เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมา พูดถึงเรื่องของกระแสแห่งทุกข์นะกระแสแห่งทุกข์นี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญและมันเป็นจุดเริ่มต้นในการหมุนเวียนเกิดของสัตว์โลกทั้งหมดเลยตัวกระแสนี่แหละแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าตัวที่กั้นกระแสพวกนี้ได้คือตัวสติตัวสติเป็นตัวกั้นแค่นั้นนะแต่ตัวปัญญานี่แหละจะเป็นตัวทำลายทั้งหมดเลยเป็นตัวตัดกระแสนะตัดกระแสตัวกั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวกั้นกระแสกั้นนะกั้นเหมือนง่ายๆเหมือนเราตัวสติเนี่ยท่านบอกว่าสติ1สมาธิ1ปัญญา1นะมันเหมือนกับคนเกี่ยวข้าวมั้ยเราเหมือนคนเกี่ยวข้าวมั้ยคนเกี่ยวข้าวนี่เวลานี่มือหนึ่งเขากำข้าวกำดวงข้าวนะเนี่ยไอ้เขียวน่ะคือความคมไอ้ตัวดึงน่ะนั่นคือกำลังคือสมาธิอาการที่กำข้าวให้แน่นอยู่หรือว่ารู้ว่าข้าวนี่เนี่ยกำข้าวนี่นี่คือตัวสติตัวสติ1ตัวสมาธิ1ตัวปัญญา1เป็นตัวประกอบกันไงเห็นมั้ยตัวสตินี่คือตัวกั้นกระแสนะตัวปัญญาคือตัวตัดกระแสนะเราต้องมองแท้ทั้งหมดนี่คือปัจจัยร่วมกันเนี่ยทีนี้เรามามองถึงการปฏิบัติให้มันเห็นกันจริงๆเลยว่าการจะตัดกระแสพวกนี้กระแสแห่งทุกข์เนี่ยพูดถึงนะกระแสแห่งวัฏฏะเนี่ยเรียกง่ายๆคือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละกระแสที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยเรามามองว่าเราจะตัดกระแสอย่างไรในปัจจุบันขณะเราไม่ต้องไปสนอะไรละแต่เรามาสนในปัจจุบันขณะที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่ตัดกระแสตรงนี้หนึ่งสตินี่คือตัวกั้นคือการกำเขียวข้าวกำมัดก้าหรือมัดข้าวนี่แหละกำกอข้าวนี่แหละเนี่ยเราต้องมองอ่ะความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเนี่ยคือกำลังแหละความคมนะที่พิจารณาอย่างรอบแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจริงๆสักแต่ว่าธาตุจริงๆนั่นแหละคือแรงเกี่ยวคือความคมนะอย่างที่ท่านบอกให้อยกอนัตตาสัญญาสมประการและรูปและนามเป็นอนัตตานี่ตรงนี้แหละคือความคมละต้องคมรอบนะการที่เราลึกรู้ว่าอ่ะสิ่งนี้ไม่เที่ยงนี่แหละอารมณ์เนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสักแต่ว่าเวทนาดอกเนี่ยสัญญาเป็นสักแต่ว่าสัญญาสังขารสักแต่ว่าสังขารผู้รู้คือวิญญาณนี่เป็นสักแต่ว่าผู้รู้เฉยหรอกเนี่ยมันต้องยกขึ้นพร้อมกันประกอบกันและมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในตัวเป็นกำลังเนี่ยเหมือนเรากำกอข้าวมือหนึ่งนะครับกำเขียวความคมของเขียวคือเกี่ยวนะดึงให้ขาดเนี่ยทั้งหมดจะเป็นปัจจัยร่วมกันในการตัดอุปทานขันตัดขันตัดอุปทานนะตัดอุปทานในขันทีนี้เราลองมาศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติจริงๆในการศึกษาความจริงในปัจจุบันขณะเพราะเราว่าทีนี้เพราะว่าโลกปัจจุบันขณะนี้เต็มไปด้วยเกลื่อนไปด้วยความรู้ที่ใช้ถกเถียงเป็นวาทะที่ถกเถียงกันด้วยหาประโยชน์ในความจริงในปัจจุบันที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะตัดกระแสแห่งทุกข์ไม่ได้แม้แต่การที่จะใช้คำพูดในการหักล้างวาทะซึ่งกันและกันนี่มันก็เป็นการหักล้างที่มีอัตตาอยู่เห็นไหมเรายังไม่สามารถกำหนดรู้อริยสัจได้ตัวกำหนดรู้อริยสัจคือตัวกำหนดรู้ในปัจจุบันนี้แหละพร้อมกับการตัดกระแสหรือการกำหนดรู้กระแสในความเป็นไปนี่แหละนี่เราต้องมามองจากจุดนี้ทีนี้เรามามองว่าปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรนะในการกำหนดรู้ในอริยสัจด้วยนี่แหละเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ตัวกำหนดรู้นี่ตัวกั้นกระแสนี่ตัวตัดกระแสก็ตามนี่ตัวกำหนดรู้ทุกนี่แหละคือสติอะตัวลึกรู้เนี่ยจะตัวนี้จะเป็นตัวสติเป็นตัวกั้นกระแสแห่งความคิดกั้นกระแสความดำดีกั้นกระแสแห่งกิเลสและตัณหาน่ะตัวนี้แหละเราต้องมามองถึงเน้นที่สุดผมถึงเน้นให้พวกเราฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันแม้แต่การที่ผมพูดถึงว่าพุทธะคืออะไรนะตัวนั้นแหละก็จะเป็นปัจจัยร่วมกันทั้งหมดว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะตัวนั้นคือการได้เรื่องรู้ให้รู้จริงตามเป็นจริงเหมือนกันว่านี่คืออะไรนี่คือความฝันนี่คือผู้ฝันเนี่ยแล้วผู้ฝันนี่แหละผู้ที่รู้ว่าตัวเองฝันผู้กำลังดีอยู่นี่ผู้นี้ต้องมองว่านี่แหละตัวผู้รู้เนี่ยก็เป็นสักแต่ว่าความฝันด้วยเข้าไปยึดถือไม่ได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยถึงได้เกิดมีผู้รู้เห็นไหมเพราะมีอาศัยเหตุปัจจัยถึงได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแค่นั้นนี่ทีนี้ตัวตัดกระแสตรงนี้แหละ จะเรื่องกันทั้งหมดเลยเวลาเรากระทบต่ออายตนะนะ
กระทบต่ออายตนะนะตัวนี้แหละเมื่อเรายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่กิริยาทุกกิริยารู้สึกตัวอยู่ในความรู้สึกรู้ความรู้สึกนี่แหละจะเป็นตัวการรู้สึกตัวในปัจจุบันตัวนี้จะเป็นตัวกั้นกระแสตัวกั้นกระแสนะสตินี่คือตัวกั้นเมื่อรู้สึกตัวนะเมื่อรู้สึกตัวนั่นคือตัวกั้นตัวนี้จะเป็นตัวกั้นกระแสในปัจจุบันขณะเมื่อเรารู้สึกตัวนะดูกระแสความเป็นไปในความคิดกระแสความเป็นไปในความดำดิกระแสความเป็นไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระแสคือการขับเคลื่อนไปลองกำหนดรู้ในเวทนาดูสิกระทบสิ่งไหนก็ช่างเอาง่ายๆว่า ท่านมีความรู้สึกกลัวท่านมีความรู้สึกเหงาท่านมีความรู้สึกพอใจท่านมีความไม่รู้สึกไม่พอใจท่านจงว่ารู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะความรู้สึกนี่คือเวทนานะความเหงาก็คือเวทนาความเศร้าก็คือเวทนาความพอใจก็คือเวทนาความไม่พอใจก็คือเวทนาง่ายๆเลยจะเวทนาสุขเวทนาทุกข์ท่านก็ไม่ต้องไปหักให้ความหมายแต่ให้มองแค่ว่าเวทนาเวทนาเนี่ยเหมือนกับความมืดหรือความสว่างนี่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือธรรมชาติทั้งนั้นแหละเราบัญญัติว่ามืดหรือสว่างก็ตามเถิดนะมันก็เป็นในสิ่งที่มันเป็นนั่นแหละมีเหตุปัจจัยให้มันมืดก็มืดมีเหตุปัจจัยให้สว่างก็สว่างไงเห็นนะร้อนก็เหมือนกันหรือเย็นก็ช่างมีเหตุปัจจัยให้มันเย็นก็เย็นมีเหตุปัจจัยมันร้อนก็ร้อนมาเรียกว่าเย็นว่าร้อนเฉยๆหรอกมาเรียกว่ามืดว่าสว่างเฉยๆนี่ก็เหมือนกันมาเรียกว่าสุขว่าทุกข์เฉยๆหรอกมาเรียกว่าพอใจไม่พอใจเฉยๆหรอกมาเรียกว่าเหงามาเรียกว่าเศร้ามาเรียกว่าขุ่นเคืองมาเรียกว่าหนักมาเรียกว่าเมาของใจแค่นั้นเองแต่นี่เราจงมองครับตัวนี้เราจะต้องกำหนดรู้มันอ่ะนี่ตัวกำหนดรู้นะกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆในปัจจุบันขณะนี้เมื่อเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาแบบไหนก็ตามเหงาเศร้าห่อเหี่ยวว่าเวอ้างว่างสุขทุกข์นะพอใจไม่พอใจท่านจะมองได้ว่าสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นการที่เราใช้คำว่าสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นนี่ตัวนี้แหละคือสัญญาเนี่ยมันมนสิการในตัวเลยนะในปัจจุบันขณะนี้จำไว้นะเมื่อเราแค่บอกตัวเองว่ามันสักแต่ว่าเวทนาแค่นั้นแหละสักแต่ว่าความรู้สึกการที่มันบอกไปแต่ว่าสักแต่ว่าความรู้สึกจงจำไว้ว่าตอนนี้สัญญานี่มันทำอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาแล้วนะแล้วครั้งเดียวที่มันทำอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาตรงที่มันบอกว่าสักแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆหรอกความรู้สึกแค่นั้นแหละการที่มันบอกตัวมันเองอย่างนี้ตักเตือนตนอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยสังขารนะตัวสังขารนี่มันกลายเป็นตัววิปัสสนานะนี่ตัวนี้เป็นตัววิปัสสนานะในปัจจุบันขณะนี้นี่แหละตัวที่เรากั้นกระแสเนี่ยตัวกั้นกระแสการกั้นกระแสพร้อมกับเนี่ยการดำดิ่งการเห็นไปในกระแสกระแสนี่เป็นกระแสแห่งมรรคแหละมรรคนี้เป็น มรรคของวิปัสสนาญาณเป็นมรรคญาณ นะครั้งเดียวท่านลองดูนิ่งๆท่านจะเห็นพวกนี้ทั้งหมดเลย ท่านลองนิ่งๆนะท่านจะเห็นได้กองขันตรงนี้มันเป็นตัวสัมปยุตธรรมคือตัวปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อตัดกระแสทุกข์จำคำนี้นะตรงนี้แหละนี่จะเป็นเบื้องต้นและเป็นเหตุแห่งการตัดหรือเหตุแห่งการกำหนดรู้และเป็นปัจจัยแห่งการละเหตุในตัวในอริยสัจ4ในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยตัวนี้แหละตัวเดียวเนี่ยแค่ขั้นท่านมองเห็นทีเดียวอย่างนี้ท่านก็เหมือนมองลืมตาขึ้นมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านจะแจ้งชัดไปทั้งหมดเลยนี่ในปัจจุบันขณะนี้ท่านจะเห็นกองขันทั้งหมดลองนิ่งๆนะเพราะท่านจะต้องเห็นสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้แหละคือตัวกำหนดรู้ตรงนี้แหละการกำหนดรู้ในปัจจุบันนี่คือตัวกั้นกระแสและการที่ลำดิว่าโอ้เห็นความรู้สึกขึ้นมาในความรู้สึกเหงาในความรู้สึกเศร้าในความรู้สึกขุ่นเคืองในความรู้สึกโกรธในความรู้สึกเกลียดในความรู้สึกรักในความรู้สึกชังในความรู้สึกพอใจในความรู้สึกไม่พอใจท่านจะมองความรู้สึกนี้เป็นสักแต่ว่านะเป็นสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกง่ายๆเลยเป็นสักแต่ว่าความรู้สึกนี่แหละง่ายฟังเข้าใจได้ง่ายเพราะทุกคนรู้สึกในความรู้สึกได้รู้จักรู้สึกในความรู้สึกนี้ได้ว่าความรู้สึกนี้เหงาความรู้สึกนี้เศร้าความรู้สึกนี้ขุ่นเคืองความรู้สึกนี้โกรธความรู้สึกนี้กลัวความรู้สึกนี้
รักความรู้สึกนี่ชังความรู้สึกนี่พอใจความรู้สึกนี่ไม่พอใจความรู้สึกนี่สุขความรู้สึกนี่ทุกข์คุณจะบัญญัติยังไงความหมายยังไงก็ตามเกิดเราไม่สนเราสนแต่ว่าปัจจุบันคุณรู้ความรู้สึกใช่ไหมเมื่อรู้ความรู้สึกคุณจงมองเสียว่าความรู้สึกนี่สักแต่ว่าความรู้สึกหรอกการรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนได้เพราะว่าอะไรลองดำดิรู้สิว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยเติบโตมาปัจจุบันนี้ความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วความรู้สึกนี้เที่ยงไหมตั้งมั่นอยู่ได้นานไหมแปรเปลี่ยนไหมเราก็จะตอบตัวเองว่าโอ้ยความรู้สึกนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่นานหรอกแปรเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยตอนเป็นเด็กเราก็มีความรู้สึกเหงามีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกขุ่นเคืองมีความรู้สึกพอใจมีความรู้สึกไม่พอใจมีความรู้สึกเบามีความรู้สึกหนักนะมีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกทุกข์อย่างนี้แหละนี่ความรู้สึกนี่ลองสอบเข้าไปในจิตในปัจจุบันขณะทำปัจจุบันขณะรู้ปัจจุบันขณะเวทนาเนี่ยจะรู้เลยว่าเออจริงๆแล้วจะไปยึดถืออะไรก็มันแปรเปลี่ยนใช่ไหมใช่ลองตอบตัวเองลองใช้หลักฐานอยู่ที่ตัวเราเองนะอย่าไปสนตำราอย่าไปสนความหมายที่ไหนแต่จงใช้หลักฐานคือใจตนปัจจตังนะวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนตรงนี้คือรู้แจ้งเฉพาะตนตรงนี้นี่สวาคาตธรรมนี่แหละสวาคาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานิโกน่ะโอปานิโกน้อมเข้ามาในจิตน่ะปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าปัจจตังคือวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนในปัจจุบันขณะนั้นนี้รู้แจ้งเฉพาะตนในปัจจุบันขณะนี้นี้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่จงรู้อย่างนี้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละตัวกำหนดรู้นี่แหละเป็นตัวกั้นกระแสแห่งทุกข์เนี่ยและการที่เราดำดิ่งอย่างนี้โอ้มันเกิดของมันอย่างนี้คนเราไปยึดถืออะไรเล่าไปยึดถือในความรู้สึกอย่างนั้นหรือเพราะยึดถือความรู้สึกใช่ไหมถึงพี่รีพี่ไรลำพันเพราะยึดถือความรู้สึกใช่ไหมถึงเอาร่างกายไปต่อยไปตีไปด่าไปทอกันเพราะยึดถือความรู้สึกใช่ไหมถึงทุกข์หมุนหมองซึมเศร้าถือยึดถือในความรู้สึกใช่ไหมถึงเกิดลูกเกิดเมียเกิดทรัพย์สินเงินทองเกิดความเหนื่อยหนักในจิตใจเพราะยึดถือในความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยถึงหอบร่างกายเนี่ยไปกระทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละการที่เราประพิจารณาอย่างนี้ท่านรู้ไหมสัญญานี่มันเป็นการรู้และลึกถึงค่าความหมายจริงตามเป็นจริงว่าเพราะยึดถือใช่ไหมถึงทุกข์เพราะยึดถือทำไมถึงเหนื่อยหนักในจิตใจเพราะยึดถือใช่ไหมถึงได้สิ่งนี้มาเป็นเรามาเป็นของเราเพราะยึดถือใช่ไหมนะถึงมีความทุกข์ในจิตในใจเพราะยึดถือใช่ไหมถึงมีความเหนื่อยหนักนี่การตรวจสอบหรือตรวจทานอย่างนี้นี่มันจะกัดกั้นกระแสตัดกระแสแห่งทุกข์คือเป็นไปเพื่อทุกข์ได้เนื้อการดำดิ่งอย่างนี้สัญญาอย่างนี้เนี่ยสัญญาอย่างนี้มันจะเป็นอนิจจสัญญาในตัวทุกขสัญญาในตัวอนัตตสัญญาในตัวในปัจจุบันขณะนี้เนื้อการดำดิ่งอย่างนี้สังขารตัวนี้นะมันเป็นตัวเพิกถอนตัวนี้แหละมันจะเป็นความคมตัวนี้แหละเป็นวิปัสสนาตัวนี้แหละคือความอย่างรู้แหละที่เรียกว่าญาณสัมปยุตญาณญาณสัมปยุตธรรมในปัจจุบันขณะสมังคีธรรมในปัจจุบันขณะขันธวิมุตติสมังคีก็คือตรงนี้ขันเนี่ยขันในปัจจุบันขณะที่เรากำหนดรู้นี่แหละขันทวิมุตต์เป็นไปเพื่อดับทุกข์คือวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากความยึดถือในขันแล้วขันนี่แหละจะเป็นตัวปลดเปลื้องเนี่ยความยึดถือในขันนี่เองแหละเห็นไหมขันนี่แหละเป็นวิมุตติสมังคีธรรมในตัวเลยนี่ขันทวิมุตต์อยู่ตรงนี้การหลุดพ้นจากขันการหลุดพ้นจากอุปทานการหลุดพ้นจากความยึดถือก็อาศัยขันนี่แหละขันนี่แหละที่ละขันขันนี่แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการละขันขันนี่แหละคือความวิมุตติความหลุดพ้นได้ขันนี่แหละที่เป็นบริสุทธิ์ที่ขันและขันนี่แหละท่านว่าขันธวิมุตติสมังคีธรรมและขันนี่แหละเป็นญาณสัมปยุตขณะธรรมญาณสัมปยุตขณะธรรมและขันนี่แหละน่ะจะเกิดความเบื่อหน่ายในขันเองเพราะด้วยปัญญาที่รู้จริงตามเป็นจริงนี่ครั้งเดียวน่ะถ้าท่านสามารถจำแนกสิ่งนี้ออกเป็นกองอย่างนี้ท่านจะสามารถเกิดวิปัสสนาญาณในปัจจุบันขณะน่ะแล้วก็ขันนี่แหละเป็นขันธบริสุทธิ์ที่ขันและนี่อย่างนี้แหละท่านว่าเป็นตัวตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปเพื่อทุกข์และนี่แหละเป็นตัวกระแสเนี่ยหรือเป็นตัวตัดกระแสแห่งทุกข์และตรงนี้แหละจะเป็นอริยสัจในปัจจุบันขณะและตรงนี้แหละจะเป็นตัวดับทุกข์ในปัจจุบันและปัจจุบันขณะนี้เนี่ยที่จะเป็นพุทธะขึ้นมาในจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและปัจจุบันขณะนี้นี่จะเป็นตัวคลายจากความยึดถือและปัจจุบันขณะขันนี่แหละจะเป็นบริสุทธิ์ที่ขันและปัจจุบันขณะนี้แหละจะเป็นตัวละวางขันเนี่ยตัวปัจจุบันขณะนี้แหละที่ท่านกำหนดรู้เลยท่านจะเห็นทั้งหมดในสิ่งที่พูดนะอริยสัจท่านก็จะเห็นอยู่ตรงนี้กำหนดรู้ในความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกหรอส
สัญญาที่กำหนดรู้ความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรอกตรงนี้แหละมันเป็นอนัตตสัญญาท่านว่าเห็นไหมอนัตตสัญญานิโรธสัญญาคือความดับอนิมิตตสัญญาก็ช่างคือตรงนี้สุญญตสัญญาสุญญตนิโรธเนี่ยวิโมกข์ทั้งหมดในปัจจุบันขณะคุณจะเอ่ยชื่อว่าอะไรก็ตามเถอะแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือการดับอย่างนี้จริงๆคือตัวตัดกระแสเพราะถ้าเราเห็นความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกนะมันก็จะไม่มีอะไรอย่างหมู่คณะที่พูดมาแล้วเรื่องอดีตหรือสัตว์บุคคลสิ่งของที่เรากระทบมาเมื่อเช้านี่นะคำพูดนี้นี่ก็ดีหรือว่าสัตว์บุคคลสิ่งของในคำพูดมีความพอใจไม่พอใจก็ช่างเมื่อเรามารู้สึกตัวในปัจจุบันนี่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในสัตว์บุคคลสิ่งของนี้นี่ท่านจงรู้เถิดว่าที่เรามองดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามามองว่าเออไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของนี้ตั้งตรงอยู่เฉพาะหน้าตามเป็นจริงหรอกนี่คือตัวกั้นกระแสตัวกั้นกระแสนะแล้วเรามาพิจารณาว่าเออแม้แต่ความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นมาสักแต่ว่าความรู้สึกหรอกผู้รู้ความรู้สึกสักแต่ว่าผู้รู้หรอกหามีตัวตนหรือคนมีอยู่จริงก็หาไม่มันจะมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่จริงก็หาไม่มันจะมีกูในเวทนากูในสัญญากูในสังขารกูในวิญญาณกูในกูนี้ก็หาไม่มันเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคืออาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นแม้การดำดิ่งในปัจจุบันขณะนี้แหละมันจะเป็นตัวตัดกระแส1กั้นกระแสการบอกตัวเองว่าการบอกจิตนี้นะเนี่ยว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้นี่สัตว์บุคคลสิ่งของที่ปรากฏเกิดในปัจจุบันขณะนี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ความปรากฏเกิดขึ้นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันในอดีตที่กระทบมาเมื่อเช้ากระทบผ่านมาแล้วปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันมีอยู่แต่ในความมีอยู่ไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของคือไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีสัตว์บุคคลสิ่งของมีอยู่จริง1ไม่มีเราในเวทนาไม่มีเราในสัญญาไม่มีเราในสังขารไม่มีเราในเราในปัจจุบันขณะ1อย่างนี้เป็นตัวจะเป็นตัวตัดกระแสเป็นตัวเตือนสติเป็นตัวมนสิการเป็นตัวเตือนให้รู้เป็นตัวตื่นรู้ในตัวตื่นรู้นี่แหละก็จะเพ่งเข้าไปอีกว่าโอ้ความรู้สึกคือความรู้สึกแค่นั้นเองสัญญาก็คือสัญญาการที่ดำดิ่งอย่างนี้การที่พิจารณาไตร่ตรองว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาหรอกไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเราจะไปยึดไปถือทำไมการตักเตือนตนอย่างนี้การอบรมตนอย่างนี้คือการบ่มเพาะวิปัสสนาญาณตัวตักเตือนตนอย่างนี้บ่มเพาะอย่างนี้นี่แหละคือมรรคปฏิปทาคือมรรคขานี่แหละคือมรรค8นี่แหละกำลังเกิดขึ้นในจิตเน้นตรงนี้แหละก็เป็นองค์โพชฌงค์ปัจจุบันขณะทั้งหมดเลยการดำดิธรรมวิจยะสตินะจนการพิจารณาดำดิจนเกิดการละปล่อยวางเกิดความปิติปราโมทย์ในจิตใจเกิดเป็นไปเพื่อความสงบปัสสัทธิเพื่อความระงับทั้งกายระงับทั้งจิตระงับทั้งกาย1เวทนา1จิต1เนี่ยเข้าไปสู่ปฏิวิเวกมันจะเป็นเอกคตาอารมณ์เอกคตาอารมณ์อารมณ์ตั้งมั่นตามเป็นจริงตามเป็นจริงว่าอย่างไรตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตานี่เป็นเอกคตาอารมณ์เนี่ยเนี่ยสติก็อะไรสติก็ระลึกรู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นวันสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตานี่คือสติล่ะปัญญาก็เลยรู้รอบตามเป็นจริงว่าสิ่งนี้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแค่นั้นเมื่อเกิดขึ้นได้ก็แปรเปลี่ยนในความแปรเปลี่ยนนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกในความแปรเปลี่ยนนี่จะเป็นปัญญารอบตัวนี้น่ะนี่เห็นไหมก็คือเป็นเอกคตาลมคือความตั้งมั่นลงไปที่ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งใดมีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้สิ่งใดตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเวทนาเล่าก็สาเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาเล่าก็สาเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสัญญานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารเล่าก็ไม่เที่ยงอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสังขารนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณล่ะคือผู้รู้ล่ะผู้นี้เนี่ยผู้รู้นี่ก็อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นผู้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้แหละตรงนี้แหละตัวสำคัญมันตรงนี้แหละ1กั้นกระแสการดำดิ่งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละคือตัวตัดกระแสตัวตัดกระแสนี่นี่มรรคญาณมันเกิดตรงนี้ผลญาณก็เกิดตรงนี้นี่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธธรรมเกิดตรงนี้แหละอริยสัจอริยสัจ4นี่เกิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละมันจะเป็นญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตคือการประชุมกันขึ้นเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดเป็นญาณเนี่ยขันธวิมุตตินี่ขันนี่แหละที่เรากำหนดรู้เนี่ยขันนี่แหละจะหลุดพ้นจากความยึดถือเห็นไหมหลุดพ้นจากอวิชชาและขันนี่แหละจะเป็นบริสุทธิ์ที่ขันนี่ตรงในปัจจุบันขณะนี้นี่แหละนี่ตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวตัดกระแสนี่กัดมันจะเป็นตัวตัดกระแสแห่งทุก
และตรงนี้เนี่ยจะเป็นปฏิกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธธรรมคือเป็นโลกุตตรมรรคมรรคคลองขึ้นเราดำดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นจะเป็นตัวตัดกระแสทุกข์เป็นไปเพื่อวิวัตตะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไงนี่ตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญครั้งเดียวที่ท่านเห็นนี่ท่านต้องสามารถยั่งลงไปตรงนี้ให้เห็นเห็นนะท่านต้องเห็นกระแสที่เกิดขึ้นและท่านต้องเห็นกระแสความเป็นไปว่ากระแสนี้เป็นไปเพื่อทุกข์หรือว่ากระแสนี้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ท่านต้องเห็นกระแสตรงนี้กระแสปฏิจจสมุปบาทนี่แหละกระแสที่ท่านดำดิอย่างที่ผมพาดำดิในปัจจุบันขณะตรงนี้จะเป็นกระแสที่เป็นไปในมรรคญาณในผลญาณจะเป็นกระแสแห่งกันประกอบกันในสัมปยุตติธรรมสัมปยุตตินะสัมปยุตธรรมนี่แหละนะและกระแสนี่แหละมันกระแสที่เป็นไปเพื่อตัดทุกดับทุกดับเหตุนั่นแหละคือดับอัตตาดับอวิชชานั่นแหละคือปัจจุบันขณะเป็นไปเพื่อละปล่อยวางในขันนี่แหละตัวกระแสตรงนี้ท่านต้องสามารถมองอย่างนี้ว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่แสดงอยู่ในปัจจุบันขณะนี้นี่คือเป็นการเข้าไปกำหนดรู้ในกระแสที่เกิดขึ้นกั้นกระแสเดี๋ยวการที่เราลำดีอย่างนี้อย่างกระแสอย่างนี้เขาว่ากระแสแห่งมรรคกระแสอย่างนี้เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อละปล่อยวางกระแสตรงนี้เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธธรรมฝ่ายดับทุกข์ในปัจจุบันขณะที่พูดนี่นะเราจะไปเอาตามตำราแต่เราเอาความจริงในปัจจุบันมาประกอบกันขึ้นมาให้เห็นความจริงให้เด่นชัดขึ้นในจิตเลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างนี้ครับว่ากระแสการกั้นกระแสกั้นกระแสแล้วดำดิ่งไปเพื่อตัดกระแสเพื่อดับทุกข์เนี่ยอย่างนี้จะเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เห็นจริงตามเป็นจริงได้และอย่างนี้จะเป็นอริยสัจที่เห็นจริงตามเป็นจริงในปัจจุบันขณะและอย่างนี้มันจะเป็นสวาคาตธรรมน่ะปัจจตังอันวิโยชนพึงเห็นแจ้งพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตนอย่างนี้จะเป็นตัวตัดกระแสการกั้นกระแสเห็นไหมอย่างนี้ในธรรมที่ครูอาจารย์พูดในธรรมที่พระพุทธเจ้าพูดท่านจะสามารถเห็นเด่นชัดขึ้นในจิตใจในปัจจุบันเห็นอริยสัจในปัจจุบันขณะจิตเห็นปฏิจจสมุปบาทในปัจจุบันขณะธรรมเห็นไหมเห็นวัตตะหรือวิวัตตะหรือการดำดิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกข์หรือการดำดิ่งที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ท่านจะเห็นมรรคญาณผลญาณที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นโลกุตตรธรรมเป็นไปเพื่อเหนือโลกเป็นไปเพื่อละโลกอะไรโลกคือขันนี่แหละเป็นไปเพื่อละขันเป็นไปเพื่อละขาความหมายเป็นไปเพื่อละคติขาความหมายนี่เป็นไปเพื่อขันธวิมุตติเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความยึดถือในขันแล้วขันก็จะอิสระคือวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือในขันท่านว่าขันธวิมุตติสมังคีธรรมคือการประกอบกันขึ้นการประชุมกันเข้ามาในปัจจุบันขณะที่พูดนี้แหละทั้งการเห็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเนอะความรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆหรอกสัญญาก็ระลึกถึงว่ามันสักแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยก็เป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาเป็นธรรมทิตาธรรมนิยามตาคือความเป็นอย่างนั้นน่ะคือความเป็นอย่างนั้นของขันคือความเป็นอย่างนั้นของความรู้สึกน่ะความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นคือความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่คือความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นเห็นไหมความไม่เป็นไปโดยประการอื่นคือความไม่แปรเปลี่ยนไปจากความแปรเปลี่ยนอย่างนี้แหละความแปรเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้แหละความเป็นอย่างนี้ของความเป็นอย่างนี้ของความเป็นธรรมดาในความเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติในความเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้เป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าขันธ์เป็นสักแต่ว่าความเป็นธรรมดาของธาตุของสังขารของขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความหยั่งลงไปอย่างนี้ความแจ้งชัดตรงนี้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอย่างนี้มันเหมือนกับการกำกอข้าวเกี่ยวที่คมแล้วก็ความกระชากตัดซึ่งความยึดถือซึ่งอายตนะตัดซึ่งความยึดถือในเวทนาตัดซึ่งความยึดถือในสัญญาตัดซึ่งความยึดถือในสังขารตัดซึ่งความยึดถือในวิญญาณคือว่าตัดรูปตัดนามก็คือละอุปทานขันนี่พ้นจากความเข้าไปยึดถือในขันก็คือพ้นจากเข้าไปยึดถือในเวทนาเมื่อพ้นจากความเข้าไปยึดถือในเวทนาสัญญานี่ก็เป็นสักแต่ว่าอนัตตสัญญานะเมื่อสัญญาเป็นอนัตตสัญญาก็เป็นว่าธรรมนี่เป็นสัพเพธรรมาเมื่อเป็นสัพเพธรรมาสังขารนี่ก็เป็นวิปัสสนาญาณเมื่อสังขารเป็นวิปัสสนาญาณคือดำดิ่งคิดนึกตัววิญญาณนี่ก็แปลสภาพเป็นญาณจักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานปัญญาญาณชิวหาปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาญาณญาณทั้งหมดท่านเรียกว่าธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันขณะธรรมธรรมจักขุเกิดทางตากระทบรูปธรรมจักขุเกิดทางหูกระทบเสียงธรรมจักขุกระทบทางลิ้นกระทบรสธรรมจักขุถูกต้องทางกายสัมผัส
กายธรรมจักขุเกิดขึ้นทางมโนวิญญาณคือมโนสัมผัสเนี่ยธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านว่าธรรมจักขุเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในการเข้าไปกั้นกระแสหนึ่งการกำหนดรู้กระแสหนึ่งกั้นกระแสกั้นกำหนดตัดกระแสกระแสแห่งความทุกข์กระแสแห่งวัฏฏทุกข์กระแสแห่งสังสารวัฏกระแสแห่งความเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะมันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธธรรมเราก็กำหนดรู้มันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสังสารสังสารวัฏสังสารธรรมหรือฝ่ายทุกข์เราก็สามารถกำหนดรู้กระแสของมันว่ากระแสนี้เป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยกระแสนี้เป็นไปเพื่อทุกข์หรือกระแสนี้เป็นไปเพื่อดับทุกข์นี่ไอ้อย่างนี้นี่เราสามารถกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะธรรมเพราะธรรมทั้งหมดเกิดในปัจจุบันนี่จะละหรือจะเป็นไปเพื่อทุกข์การกำหนดรู้อริยสัจคือกำหนดรู้อริยสัจในปัจจุบันขณะจิตอย่างนี้การกำหนดปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดหรือฝ่ายดับฝ่ายวิวัฏฏทุกข์หรือฝ่ายวัฏฏทุกข์เราก็ต้องกำหนดรู้อย่างนี้ความกระแสความกั้นกระแสนี่ท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าสติเป็นตัวกั้นกระแสปัญญานี่เป็นตัวตัดกระแสเนี่ยเหมือนกันเรากำหนดรู้ว่านี่กำข้าวมือกำที่รวงกวงที่ต้นข้าวกำหนดรู้นะครับว่านี่เลแรงนี่คือเขียวความคมความขาดของต้นข้าวเหมือนกันเรากำหนดรู้ว่านี่คือตัวเวทนากำหนดรู้ในอันอัตตสัญญาในเวทนาว่าสักแต่ว่าสัญญาสัญญาสักแต่ว่านี่คือเวทนาเวทนาสักแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการกำหนดอย่างนี้คือกำหนดในกองขันในตัวเดียวกันและกำหนดอย่างนี้คือการกำหนดละขันในปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะนี้แหละมันจะเป็นตัวปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์เห็นไหมตรงนี้แหละครับมันเป็นความแจ้งความแทงตลอดในอริยสัจในปัจจุบันขณะธรรมตรงนี้ให้พวกท่านไปศึกษาศึกษานี่ไม่ใช่ศึกษาในตำราไม่ใช่ศึกษาในคำพูดผมแต่จงไปศึกษาเข้าไปในจิตของตัวเราเองท่านจะสามารถเข้าใจในคำพูดพระพุทธเจ้าได้เข้าใจในคำพูดของครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้จะมีหลักฐานอยู่ที่ตัวพวกเราไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นนะไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นไม่ได้หลงตามคนอื่นแต่มันจะเห็นจริงตามเป็นจริงเป็นปัจจตังวินโยชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนนี่อย่างนี้นี่คืออีก จุดหนึ่งให้พวกเราไปพิจารณากันนะ วันนี้พอก่อนเรา